วันนี้นะคะที่ถนนข้าวสารค่ะหนึ่งในสถานที่จัดงานสงกรานต์ของกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ของทางกทม.นะคะร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าหลังจากจบเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในบ่ายวันนี้ติดตามจากคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์สดจากถนนข้าวสารค่ะครับคุณเกษรีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนข้าวสารนะครับซึ่งวันนี้มีบรรยากาศ Big Cleaning Day ครับบรรยากาศแต่ละร้านก็ออกมาทำความสะอาดกันอย่างคึกคักครับบรรยากาศถนนข้าวสารหลังเสร็จสิ้นงานสงกรานต์ไปเมื่อคืนวันนี้บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าต่างก็ออกมา Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลอดถนนข้าวสารที่จัดงานสงกรานต์ตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมานะครับขณะที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจจำนวน150นายเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกทม.จาก3เขตคือเขตป้อมปราบศัตรูป้ายเขตดุสิตและเขตพระนครรวมถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมจำนวนกว่า300นายได้เข้ามาดำเนินการเก็บขยะพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกให้บริการผู้ประกอบการร้านค้าที่ฉีดน้ำทำความสะอาดครับซึ่งสงกรานต์ถนนข้าวสารก็จะห้ามนักท่องเที่ยวนำแป้งเข้ามาเล่นทำถนนในถนนข้าวสารนะครับซึ่งปัญหาในปีนี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการทำความสะอาดคราบแป้งครับมีเพียงเศษขยะทั่วไปเท่านั้นด้านนายประเมินไกรรถผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนครกล่าวว่าการดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในวันนี้ถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยเพราะปีนี้ถนนข้าวสารมีการรณรงค์ห้ามเล่นแป้งตั้งแต่ต้นทำให้ภาพรวมมีการเล่นแป้งที่น้อยแต่จะมีปัญหาในพื้นที่มีการเล่นแป้งจำนวนมากครับบางช่วงบางตอนที่เราจะต้องดูแลนะครับวันนี้ก็คือ1เรื่องของขยะจะต้องไม่มีนะครับจะเห็นว่าวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับเคลียร์พื้นที่ทั้ง4ถนนหลักที่ได้เรียนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ขวาดขยะซึ่งเป็นถุงพลาสติกนะครับแก้วน้ำพลาสติกที่หลงเหลืออยู่นะถังต่างๆเนี่ยเคลียร์ออกจากพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นบนถนนที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ก็บนทางเท้านะเมื่อเคลียร์ขยะเสร็จแล้วก็จะมีรถน้ำของเราเนี่ยฉีดล้างทำความสะอาดนะครับพอฉีดล้างเสร็จก็จะมีคนงานขวาดเนี่ยขวาดตามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคาดการว่าการดำเนินการวันนี้จะแล้วเสร็จประมาณเที่ยงจะใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ9โมงนะครับถึงเที่ยง3ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนบ่ายนะพื้นผิวถนนเนี่ยก็จะคืนสู่สภาพปกตินะที่ประชาชนเนี่ยก็จะใช้สัญจรได้ทั้งผิวถนนแล้วก็ทางเดินเท้าผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครคาดว่าการทำความสะอาดถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบวันนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นทุกอย่างในช่วงเวลาบ่ายของวันนี้ครับและช่วงเย็นก็จะเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติครับครับคุณเกษรีครับจากที่เห็นด้านหลังผมนะครับบรรดาร้านค้าต่างๆนั้นก็เปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับรวมถึงเกสต์เฮาส์ก็พร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วครับ